วัสดีครับตอนเช้าตอนเราท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับพบกันอีกครั้งนะครับที่นี่ทาง Voice TV วันนี้เช้าวันจันทร์ฮะเดือนกันยายนแล้วนะฮะก็มาถึงตอนนี้กันยายนน้ำยังไม่ท่วมครับผมคิดว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีครับคือน้ำยังไม่ท่วมถนนแต่น้ำลายเนี่ยท่วมกันเละนะฮะสองฝ่ายสาดกันครับผมครับนะครับแล้วก็น่าสนใจว่าก็เหมือนเดิมฮะรัฐบาลก็แพ้ทางสื่อเป็นปกติเพราะว่าถ้าคือไม่มีสื่อไหนพยายามค้นหาความเป็นจริงว่าตกลงฝ่ายไหนพูดถูกไงใช่ไหมก็คือข่าวมันสนุกตรงที่ว่ารัฐบาลทำอะไรกรุงเทพไม่ได้ครับแต่ไม่ได้ข่าวไม่ได้เอาคนเป็นที่ตั้งว่าตกลงนี้เรื่องนี้เรื่องจริงเป็นยังไงครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีการทดสอบอยู่แล้วนะฮะอย่างเมื่อวันก่อนมีการจัดเหมือนเอ็กซ์โปน้ำนะฮะแล้วทางใจกล้าเขาก็มาเสนอบทความนะฮะแล้วก็มาสนับสนุนด้วยบอกว่ามันก็ควรจะต้องมีการทดสอบก็มันใกล้หน้าฝนแล้วถ้าคุณไม่ทดสอบคุณจะรู้ได้ไงว่ากทม.ได้ทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายและบอกว่าตัวเองจะทำหรือเปล่าครับแต่ว่าระบบราชการไทยก็เป็นอย่างนี้ไหมครับก็คือว่าสั่งซื้อของอะไรมาก็ไม่ต้องทดสอบไงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องไงแต่ท่าทีของแต่ละฝ่ายก็คือจะตอนนี้เดินหน้าในการทดสอบนะฮะก็ต้องทดสอบวันที่5ก็คือวันพุธนี้ก็วันศุกร์วันที่7ครับก็น่าจะได้เห็นว่าตกลงแล้วศักยภาพในการรับมือนั้นดีขนาดไหนครับซึ่งจริงๆแล้วปล่อยแค่ 30% เท่านั้นเองนะฮะของมวลน้ำทั้งหมดที่เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งจะทำให้ทดสอบเห็นว่าถ้ามันมีปัญหาติดขัดตรงไหนมันก็ควรจะต้องเข้าไปแก้ไขทันด่วนก่อนน้ำจริงจะมาถ้ามานะฮะเราไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าก็หวังว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นสัปดาห์นี้แล้วกันเพราะว่ายังไม่อยากเห็นน้ำท่วมชีวิตตอนนี้ปกติอยู่ครับนะฮะมาดูหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับดีไหมมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเมื่อกี้เห็นเล่มนี้ก็เอาขึ้นมาดูนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าดูหน้าปกสวยดีนะครับคุณพลอยเชอร์มานี่เสียใจได้ยินไหมเสียใจได้ยินไหมซึ่งก็ได้ยินนะฮะผมคิดว่าผมจำไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วเขาพลาดอะไรนะฮะเรื่องภาษีนะฮะอ๋อในฉบับนี้เหรอฮะไม่ใช่ฉบับที่แล้วเนี่ยอ๋อคือจริงๆผู้จัดการเนี่ยพอหันไปเล่นอย่างนี้เนี่ยทางหนึ่งคือขายได้ดีแต่ทางอีกทางนึงก็คือหน้าปกมันเลยไม่ได้กลายเป็นแถลงการทางการเมืองใช่ไหมก็คือได้อย่างเสียอย่างนะคนก็คิดว่าผู้จัดการนี้จะแบบซัดรัฐบาลหน้าปกเพราะอย่างน้อยคนไม่ชอบรัฐบาลเขาก็ต้องมีในสังคมประชาธิปไตยเขาจะได้มีอะไรถือนอกจากไทยโพสต์ใช่ไหมเขาจะได้การเล่มนั้นใช่ไหมแต่ข้างในนี่ยังเข้มข้นเหมือนเดิมฮะเรื่องอะไรล่ะเรื่องโพสต์ทหารเรื่องไวท์ไลน์ก็มีถึงแต่ว่าพอปกมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับมันก็ลดดีกรีความถูกต้องไหมไม่ภาพมันเป็นแทบลอยไปนะคือภาพเป็นแทบลอยไปจากสมัยเดิมที่เมื่อก่อนผู้จัดการรายสัปดาห์นะแทบลอยไปนิดนึงถ้ามองในมุมของข่าวแต่ว่าก็แล้วแต่เขาก็แต่แฟนประจำก็คงยังได้เนื้อหาเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับจนถึงทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะผมก็ยังเป็นแฟนประจำของผู้จัดการอยู่เนี่ยผู้จัดการก็เป็นแฟนประจำของคุณเหมือนกันเขาก็เตรียมจัดคุณตลอดเหมือนกันนะมีไทยโพสต์อะไรเนี่ยชงห้ามใช้มอเตอร์ไซค์กรรมาธิการทหารเพื่อไทยเสนอแก้ปัญหาระเบิดในภาคใต้เนี่ยมีการเสนอกันถึงขั้นว่าจะไม่ต้องให้ใช้มอเตอร์ไซค์ในสายตรวจคือเข้าไปดูในตัวเนื้อหาแล้วจริงเรื่องชงมอเตอร์ไซค์นี้จริงเรื่องเล็กนิดเดียวห้ามใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่ว่าน่าสนใจนะครับแต่ไอเดียที่เขาพยายามเสนอก็คือให้ตั้งด่านเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการบึ้มระเบิดตามที่ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางที่ใช้ส่วนมากจะเป็นเส้นทางที่ไม่มีด่านเพราะฉะนั้นวิธีคิดคือเพิ่มด่านเข้าไปจาก60กว่าจุดเป็น100จุดอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีข้อเสนอแต่เท่าที่อ่านในตัวเนื้อข่าวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการตั้งคำถามว่าโอเคเสนอได้ไหมล่ะเป็นไปได้ไหมให้คนเลือกใช้มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น vehicle สำคัญในการที่จะแต่เรื่องนี้เราต้องให้ทั้งคะแนนแล้วก็ตั้งคำถามด้วยกับไทยโพสต์นะครับด้วยความรักของยายกันนะครับก็คือในทางบวกก็คืออย่างน้อยเป็นการจับประเด็นข่าวที่น่าสนใจว่าข่าวภาคใต้ธรรมดามันดูไม่มีอะไรน่าสนใจนะฮะอันนี้อย่างน้อยยังหาประเด็นนะฮะแต่ในทางกับการพาดข่าวอย่างนี้แล้วถ้าสมมุติว่าไทยโพสต์ขายได้จริงที่ภาคใต้เนี่ยมันทําให้เกิดบรรลุผลของขบวนการแบ่งแยกดินแดนในระดับนึงที่รู้สึกได้ว่านโยบายการตอบโต้ของรัฐเนี่ยทำให้คนเดือดร้อนเมื่อทำให้คนเดือดร้อนเนี่ยความชอบธรรมของรัฐมันก็ลดลงเพราะรัฐไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของคนได้ฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าสื่อต้องเลือกข้างรัฐแต่หมายความว่าวิธีการเล่นข่าวเนี่ยแต่ว่าในทางบวกผมคิดว่าเป็นการจับประเด็นที่ฉีกออกมาจากเล่มอื่นๆพอสมควรก็ถ้าไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วยังไงฮะไอ้ขี่จักรยานแทนความรู้สึกคนต้องอ่านทันทีเลยคนที่อยู่ภาคใต้หมดต้องอ่านเลยว่าตกลงเราจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่ามันมีผลต่อชีวิตมีผลต่อชีวิตนะครับบา
างกอกโพสต์นะฮะพูดถึงเรื่องของมีเรื่องเกาะเสม็ดนะฮะแต่ว่าผมมามองเรื่องพาราโอลิมปิกมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ได้เหรียญทองไปเขาแข่งขันกันอยู่นะฮะหลายคนก็ไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูนะฮะพาราโอลิมปิกเกมส์นะฮะมีนักปิงปองของไทยซึ่งชนะเหรียญทองครับจริงๆพาราโอลิมปิกเนี่ยเป็นกีฬาพูดง่ายๆของคนพิการใช่ไหมครับแล้วการที่เราให้ความสนใจเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันทำให้เราหันมาสนใจคนพิการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมคนพิการในด้านต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยแล้วก็บรรดาอะไรล่ะทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันนะฮะที่แบบเอาเงินไปอัดฉีดนักกีฬาทั่วไปไม่แน่ใจว่าเวลาอัดฉีดจะได้หรือเปล่านี่คุณรุ่งโรจน์ไทยนิยมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วควรจะได้รับการสรรเสริญเป็นฮีโร่นะตอนนั้นเราก็เชียร์นักมวยอะไรของเรานะ นี่เขาได้เหรียญทองนะฮะไม่ใช่เหรียญเงินนะฮะเหรียญทองปิงปองด้วยนะฮะครับงั้นก็นี่ต้องอยู่ในข่าวหน่อยจริงๆแต่มาขอโพสต์นี่ให้ข่าววันนี้ที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่านักข่าวมาทำงานวันอาทิตย์เพราะว่ามีข่าวเกาะเสม็ดมีข่าวอันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเขื่อนแม่วงมีข่าวเรื่องโพของคุณกิติรัตน์เนชั่นไม่มีอะไรเลยฮะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้เป็นเรื่องอีบุ๊กคุณดูดิอีบุ๊กเลยหน้าหนึ่งอันนี้เป็นสกู๊ปที่แบบทำไว้ล่วงหน้าอันนี้เป็นข่าวทำล่วงหน้าได้คุณดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็ทำล่วงหน้าได้หมดเลยอันนี้ด้วยความรักเหมือนกันใช่ไหมนะฮะดูอันนี้เป็นสัมภาษณ์อันนี้ก็สัมภาษณ์แล้วผมชอบที่เขาบุกบ้านคุณจตุพรเป็นสัมภาษณ์ทั้งคู่มีข่าวเล็กๆสองอันนะครับซึ่งเป็นข่าวโพกับข่าวอันนี้ซึ่งผมว่าแปลจากความชัดลึกก็ได้ครับคนนี้เขาบุกบ้านคุณจตุพรพรหมพันธ์คือโอเคไงแต่คือประเด็นก็คือว่าถ้าคุณจะต้องแข่งกับบางกับโค้ชครับคุณก็ควรจะต้องขยันน่ะมากกว่านี้ข่าวต่างประเทศก็น้อยมากนะครับบางทีพลิกๆดูข้างในผมมีแถมเพิ่มหน่อยนะฮะอันนี้เป็นหน้าโฆษณาได้ฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือ2เล่มเขาลงตรงกันนะขออนุญาตโฆษณาเขาหน่อยฮะจริงป่ะฮะเนี่ยฮะคือถ้าเกิดคุณไปซื้อบนแผงเนี่ยมันเป็นโรงแรม2เล่มนะฮะว่ายิ่งกว่าหรูอีกฮะอันนี้แสดงว่าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของที่ลงโฆษณาเขาเก่งสุดยอดนะฮะสองเล่มสองฉบับคือหน้าปกเหมือนกันนะฮะหนังสือพิมพ์วันนี้เนชั่นประกอบโพสต์แต่ที่สำคัญก็คือว่าผมอ่านโฆษณานี้ขอนิดหนึ่งนะฮะขายห้องเนี่ยนะครับที่เขตดุสิต39ห้องเท่านั้นคุณลงโฆษณาหน้าหนึ่งได้คุณคิดว่าห้องราคาขนาดไหนต้องบูติกพิเศษสุดยอดไม่ธรรมดาคือสินค้านี่คือมี39ชิ้นในประเทศไทยคุณลงหน้าปกได้อาจารย์ยังไม่เห็นราคาไงโอ้โหผมคิดว่าครับผมคิดว่าแค่เดินผ่านเนี่ยผมยังไม่มีสิทธิ์นอกเหนือจากนี้นะครับก็มีข่าวเศรษฐกิจนิดหน่อยนะฮะก็เรื่องเกี่ยวกับเป้าส่งออกเหลือ 9% ครับแล้วก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายคือเริ่มมีการประเมินนะครับว่าตัวเลขของการส่งออกมันไม่ได้สูงอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็จะมีการปรับตัวไงแต่ฐานเศรษฐกิจเขาวิเคราะห์ดีๆนะฮะเขาพยายามจะพูดถึงเปอร์เซ็นต์ของการพึ่งพิงต่อสินค้าของการส่งออกของประเทศต่างๆจะเป็นจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และไทยนะฮะซึ่งโดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราก็พึ่งพิงมากอยู่พอสมควรนะครับก็อาจจะเป็นรองแค่อินโดนีเซียกับจีนแต่ว่าโอ้โหจีนขนาดเขาใหญ่มากคือแต่ตัวเลขมันลงยิ่งกว่านี้อีกนะอาจารย์เพราะว่าล่าสุดสสค.เขาปรับลดลงถึง 5.8ครับมันลงมาเรื่อยๆทีนี้มันจะแปลว่าอะไรนัยยะสำคัญของการที่เราพึ่งพาการส่งออกขนาดนี้แปลว่าประเทศเราเจ๊งแล้วหรือว่าภาคการบริโภคในประเทศเรามันจะฉุดให้ฉุดขึ้นได้คือวันนี้ตัวเลขของภาคบริการภาคของการบริโภคสูงขึ้นนะฮะเห็นแต่เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเรื่องของการขายรถคันแรกอะไรต่างๆเราเนี่ยมันช่วยให้การผลิตในประเทศด้วยมันผลิตในประเทศมากขึ้นแต่ตามทฤษฎีของพวกนักเศรษฐศาสตร์การเมืองก็จะอธิบายว่านี่ไงคือปัญหาของบ้านเราคือเราไม่ได้จะเน้นในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการสร้างตลาดข้างในอย่างเมื่ออาทิตย์ก่อนผมเพิ่งสอนไปเจอตัวเลขตัวหนึ่งบอกว่าพวกบริษัทข้ามชาตินะปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่าง MNC เสียใหญ่ของอเมริกาซึ่งออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเกือบ 70% ของการลงทุนเนี่ยคาดหวังว่าประเทศที่ตัวเองไปผลิตต้องแอบซอบหรือว่าสามารถดูดซับสินค้าที่ตัวเองผลิตได้เพราะฉะนั้นคีย์ของมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะขยายตัวไอ้ระบบธุรกิจภายในประเทศหรือการบริโภครายได้ในประเทศให้มากขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนมาได้อย่างไรซึ่งถ้าดูในแง่นี้นะผมคิดว่ารัฐบาลก็ทำถูกต้องแล้วนะครับในเชิงนโยบายที่พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการก่อให้เกิดการบริโภคเกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆเพื่อที่จะให้เราอยู่รอดได้อะแล้วเงินทุนเขาต้องการระบบที่มันแอบซอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังจะมาพูดถึงเรื่องค่าแรงราคาถูกการแข่งขัน
โดยใช้ค่าแรงถูกอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เวิร์กนี่มันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมีตัวเลขอุดมคติทั้ง2ฝ่ายเลยคือส่งออกก็สูงบริโภคภายในสูงด้วยเนี่ยมันจะทำได้ไหมมันเป็นไปได้ทุกทฤษฎีจะได้พอใจขนาดจีนยังทำไม่ค่อยได้เลยฮะแต่ตอนนี้จีนหันมาทุ่มที่จะส่งเสริมเรื่องของการบริโภคข้างในแล้วนะเพราะการมันยั่งยืนกว่าเหมือนอเมริกาสมัยที่มันมีการให้สินเชื่อราคาถูกในการขยายตัวในประเทศใช่ไหมส่งออกก็ดีบริโภคในก็กระตุ้นได้ด้วยก็ดีขึ้นเพราะส่งออกถ้าเราเน้นส่งออกมากทางบวกก็คือเงินเข้าจริงแต่เราเจอความผันผวนสูงเจอการผันผวนสูงครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะปิดประเด็นเบรกนี้เนี่ยต่อไปถึงประเด็นเบรกหน้าเลยเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่ฮะนั่นคือก็เนี่ยฮะโลกวันนี้ซึ่งปกติเขาก็เสื้อแดงเต็มที่นะครับวันนี้เขาบอกว่ากำจัดจุดอ่อนโลกวันนี้มีประเด็นเขาบอกให้ละทีมเศรษฐกิจเลยฮะทีนี้คำถามคือทีมเศรษฐกิจเนี่ยมีใครบ้างคุณกิติรัตน์นรนองรองนายกด้านเศรษฐกิจคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์เดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันเพราะว่ามันมีโพลด้วยนะฮะแล้วก็มีแหล่งข่าวใกล้ชิดคุณทักษิณในบางเล่มด้วยครับแต่เราเห็นภาพล่าสุดของความขยันของคุณกิติรัตน์นะฮะผมจำไม่ได้เล่มไหนวันนี้ลงไปเยี่ยมภาคใต้ด้วยฮะลงนราธิวาสด้วยนะเรื่องคุณกิติรัตน์ช่วงหน้าฮะกลับมาต่อนะฮะนี่คือรายการ Wake Up Thailand มาถึงเรื่องของคุณกิติรัตน์นรนองฮะก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างดูในเล่มโลกวันนี้เนี่ยเขาชงให้มีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าทำไมหน้าตาทีมเศรษฐกิจหน้าตาเหมือนมีคุณสุกัมพลอยู่ด้วยเอออันนี้อาจจะถูกพ่วงเข้าไปด้วยคุณปอดประสบด้วยเออผมไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงผมชอบการทำงานของคุณสุกัมพลนะฮะมันก็เอาออกไปจากกลุ่มนี้ก่อนก็ได้ฮะถ้าเกิดสุกัมพลทีมเศรษฐกิจหลุดอะไรเงี้ยนะฮะใจนะฮะตอนนี้อ่ะมีข่าวรายละเอียดว่าไงฮะตัวโพลคือตัวโพลคืออย่างงี้ฮะรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเรื่องของการทำงานของรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะฮะก็6สีขาวหรือไวท์ไลน์เนี่ยไปดูของ A-BAC เนี่ยนะฮะโพลนะฮะความกังวลของสาธารณชนต่อการโกหกสีขาวและการทดสอบการบริหารจัดการน้ำเรื่องของการโกหกสีขาวไวท์ไลน์ของรัฐมนตรีคลังที่ทราบข่าวเนี่ยนะฮะ 80% ฮะครับที่ไม่ทราบข่าว 19.6 คือนั่นหมายความว่าประชาชนเขามีความตื่นตัวนะฮะสนใจเรื่องการเมืองนะฮะดูข่าวอันนี้แล้วแสดงว่าเขาคิดว่าเกี่ยวข้องกับเขาละครับนะครับยังไงต่อฮะหน้าถัดไปก็บอกว่าทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติลดลง 73.4% เชื่อว่าความเชื่อมั่นลดลงครับแต่นั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือว่าเราไปเชื่อฮะเราไม่ได้ถามนักลงทุนต่างชาติไงก็ถูกว่าต้องครับคนที่ไปถามคนที่ไม่เกี่ยวนะฮะแล้วหลังจากข่าวคุณกิติรัตน์ออกวันหนึ่งหุ้นขึ้นอีกตั้งหากขันรับไว้ไลน์โอเคไม่ลดลง 26.6% โอเคนะฮะนี่คือมันไม่เห็นจริงๆก็มันเป็นเรื่องของความรู้สึกอ่ะใช่ครับอันนี้เขาบอกว่ากระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนะอันนี้ 66.3% เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ลดลง 33.7%แล้วก็มันเห็นถึงความตกต่ำมาตรฐานของเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองไทยโอ้โหโอ้โหยังไม่ 14.3 แค่ข้อนี้ก็ต้องไปแล้วเนี่ยข้อนี้จาก A-BAC มันแรงนะครับครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องของกังวลต่อเรื่องเยาวชนของชาติด้วยว่าจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมของรัฐมนตรีคลังอันนี้สนุกนะฮะหมู่นี้หลังๆชอบเล่นกันแบบนี้มากเลยเดี๋ยวจะไปเรียนแบบผุดตัวเลข GDP ขึ้นมาไม่ตรงคือมันมีประเทศอื่นที่มันออกมาขนาดนี้ไหมฮะคือผมเห็นในรีทอริกคือในโวหารของนักการเมืองต่างประเทศบ่อยๆว่าเดี๋ยวลูกหลานจะไม่ดีแต่ถึงขนาดออกมาเป็นโพลขนาดนี้นี่อีกหน่อยลูกหลานโตขึ้นมาบอกว่าการส่งออกต้อง 15% ครับต่อไปลูกหลานนี่ควรจะอยู่ไกลๆนักการเมืองนะฮะคือมีแต่นักการเมืองเท่านั้นที่โกหกแล้วผิดครับเฮ้ยแต่นักการเมืองนะที่โกหกเราผิดแต่อาจารย์พิษอันนี้มันเป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าของ A-BAC Poll ซึ่งเขาก็เป็นโพลที่แบบมีความน่าเชื่อถือนะครับ83.5% บอกว่าต้องลาออกควรลาออกนี่เยอะนะฮะอันนี้ไม่ใช่50-60%นะอันนี้มันเกือบทั้งหมดเลยนะสิ่งที่มันใช้สำนวนหนังที่คุณเพิ่มชอบนะ The Expendable เอออันนี้คือกลายเป็น Expendable หรือเปล่าจบแล้วคุณกิติรัตน์ผมว่ายังไม่จบมันอยู่คืออย่างนี้ก่อนอื่นคือไวท์ไลน์มันไม่ควรมีแต่ว่าเบอร์ number 2 number 2ก็คือว่ามันก็เป็น1เรื่องเท่านั้นนะครับคือพูดถึงว่าเรื่องอื่นเรื่องข้าวก็โจมตีกันอยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผิดเต็มๆเรื่องแรกอ่ะถึงมันยังไม่ใช่ฟางเส้นสุดท้ายที่จะทำให้มือขวาของนายกหลุดอ่ะบอกว่ามันยากความน่าสนใจก็คือบางรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่มันโดนหนักที่สุดเนี่ยนะครับปาราชิกแน่ๆเนี่ยยังรอดโกง
แต่ว่าอันนี้คือปาราชิกข้อแรกเลยโกหกโดนแล้วให้ตัวเลขผิดพลาดมันก็ผมว่ายังไม่หลุดเอางี้ดีกว่าแต่ว่าโพมันก็เพิ่มน้ำหนักคือถามผมก็ว่าขยันท่านเป็นคนขยันนะแต่ว่าคำถามคือถ้าเราถามดูในโพเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วประชาชนได้นำเอาสิ่งที่คุณกิติรัตน์พูดเนี่ยไปตัดสินใจทางเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าไปถ้าไปถามนักลงทุนนะมันเรื่องหนึ่งแต่นี่คือมันกลายเป็นข่าวเชิงศีลธรรมไงใช่ไหมซึ่งเราชอบมันไม่ได้เป็นเรื่องแม้กระทั่งไม่ใช่ performance ไม่ใช่ความสามารถจริงไงเป็นเรื่องประเด็นทางศีลธรรมซึ่งก็ต้องฟังนะผมคิดว่าต้องฟังแต่อยากอย่างนี้ฮะว่าโอเคถ้าในกรณีนี้คิดว่าสังคมไทยมันก็ตื่นตัวสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นก็เอากันให้หมดนะฮะอยากให้ตรวจสอบทุกคนที่มันพูดโกหกอ่ะมันมีเยอะแยะในบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องตัวเลขไม่ใช่เรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ใช่คุณกิติรัตน์อย่างเดียวอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงในขณะในช่วงข่าวช่วงนี้มันก็มีเรื่องประเด็นเรื่องของการโกหกการพูดไม่จริงมันก็เกิดขึ้นมาเป็นประเด็นเรื่องของการให้สัตว์ให้การเรื่องต่างก็ดีนะมาตรฐานมันส่งผลทีนี้ถามเรื่องนี้ต่อนะทั้งสองท่านว่าถ้าไม่ใช่คุณกิติรัตน์แล้วคนต่อไปที่จะขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นใครไม่ค่อยจะมีไงนี่คือประเด็นเนี่ยจะเหลือใครแล้วประเทศเนี่ยคือกูรูเศรษฐกิจต่างๆก็ไม่จริงๆแล้วไม่ได้ที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในรัฐบาลเพื่อไทยนะครับหลายคนก็กลัวถูกมองว่าไปทำงานให้กับคุณทักษิณครับหรือไปอยู่กับเสื้อแดงหรืออะไรเนี่ยก็ไม่กล้ากระโดดเข้ามาเยอะผมมองจุดบวกอันนึงสมมติให้กำลังใจรัฐบาลนิดนึงเนี่ยนะฮะว่าแม้ว่าถ้าคุณกิติรัตน์จำเป็นจะต้องไปเพื่อสังเวยมติมหาชนเนี่ยนะฮะจุดเด่นอย่างน้อยเนี่ยคือ1ยังไม่ได้ออกไปด้วยเงื่อนไขโกงจุดเด่นข้อที่2ก็คือทีมเศรษฐกิจยังไม่มีข่าวของเกาเหลาที่มันขั้นรุนแรงนึกถึงในยุคหนึ่งของประชาธิปัตย์ที่มีข่าวเกาเหลามากๆใช่ไหมฮะระหว่างคุณสุภชัยกับคุณทารินใช่ไหมก็คืออย่างน้อยภาพลักษณ์ตอนนี้เนี่ยถ้ามองในแง่บวกเนี่ยคุณกิติรัตน์ถอยออกไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาในสถานะอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นคือถ้ามองว่าคือไม่อยากมองว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องแบบดึงคือสู้เพื่อคุณกิติรัตน์ในระดับที่จะต้องเสียอย่างอื่นไงนะครับแต่ว่าก็ต้องพิจารณาว่าจะเอาคุณกิติรัตน์ไปวางไว้ตรงไหนที่เหมาะสมในฐานะเหมือนถ้าทีมฟุตบอลก็จะต้องมีการเปลี่ยนออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นอดีตโค้ชฟุตบอลโค้ชฟุตบอลใช่มั้ยผู้จัดการทีมชาตินะทีนี้แต่ใจผมเองอยากให้ท่านทำงานต่อไปนะฮะให้กำลังใจให้กำลังใจเพราะว่าทีมที่ปรึกษาทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วผมมองว่ายังไม่สุขงอมต่อการเปลี่ยนแปลงยังไม่สุขงอมครับคือถ้าจะไปมันต้องอีกสักประเด็นสองประเด็นซึ่งถ้าเราตีความตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองกว้างๆเนี่ยมีทีมเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยน่าจะ4คนใช่ไหมครับก็คือคุณกิติรัตน์คุณพันศักดิ์คุณดร.ตรงแล้วก็คุณทักษิณแต่ว่าที่เหลือนั้นไม่มีวี่แววว่าจะอยากมาเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคือบางคนนี่อยากมากแต่เป็นไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วบ้าเข้าประเทศยังไม่ได้นะฮะทีนี้คำถามคือถ้าไม่ใช่4คนนี้เนี่ยใครในขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยก็มีตัวเต็งอย่างมีคุณกรมีคุณบรรทูลใช่ไหมฮะมันเหลือแค่คุณกรนะคือมันคุณปฏิเสธในแง่ดีแล้วไม่ค่อยมีคนกล้ากระโดดเข้าไปประชาธิปัตย์ในสมัยนี้เหมือนกันนะมันเจอศึกหนักฉะนั้นตัวเต็งที่เหลือในประเทศนี้เท่าที่เรายังเคยเห็นชื่อเนี่ยผมคิดว่าลงไปถึงระดับใครแล้วน่าจะมีคุณสุภวุฒิใช่ไหมก็ไม่อยากคุณสุภวุฒิก็ไม่ชอบการเมืองแล้วก็มีถ้าสำหรับบ้านๆเนี่ยจะเหลือ2คนคือคุณวิกรมกับคุณตันแล้วใช่คือถ้าคุณไม่เจออมตะคุณก็เจอโออิชิฮะคุณต้องเล่นกันอย่างเงี้ยแบบแล้วหลายคนก็แบบขยาดการเมืองนะคือเจอถูกโจมตีเยอะแต่ว่าคุณทักษิณเองในมติชนบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดคุณทักษิณได้พูดถึงประเด็นการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วบอกว่าอำนาจการปรับอยู่ที่ท่านนายกนะฮะไม่อยากจะทำอะไรที่ไปล้ำเส้นของนายกขอให้นายกตัดสินใจเองนี่คือแหล่งข่าวในมติชนที่บอกว่าคุณทักษิณบอกอย่างนี้ก็ไม่พูดถึงการปรับครม.ไม่งั้นมันจะเป็นตามที่เนชั่นเมื่อวานนี้ชงเนชั่นเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนี่ยชงว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ขัดแย้งกันแล้วให้คุณพันศักดิ์ขัดแย้งกับคุณกิติรัตน์ด้วยชงอย่างนั้นเลยมาแบบเนชั่นเสียมเลยเอาให้แตกกันให้ได้แต่ว่าแต่ในโลกวันนี้ก็มีประเด็นนิดนึงก็คือบอกว่ามันจะอันไม่อยู่นะฮะคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยานี้ยังไงก็ต้องปรับอ๋อเหรอครับผมเนี่ยฮะโอ้น่าสนใจเดี๋ยวลองอ่านดูทีนี้มีต่อเนื่องนิดนึงครับเมื่อพูดถึงคุณกิติรัตน์แล้วจะละเลยพูดถึงคุณกรมิได้ไม่ได้มิได้ก็มันมีข่าวอะไรน่าสนใจประเด็นใน2เล่มวันนี้ที่พูดถึงไทยโพสต์เรื่องนี้ไทยโพสต์ที่เป็นจดหมายของ SIU สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิตซึ่งเป็นจะใช้ศัพท์อะไรดี
เป็นติ้งแตงติ้งแตงติ้งแตงไม่ SIU เป็นหน่วยวิจัยอิสระอะไรอย่างเงี้ยพูดให้ดูรู้ๆหน่อย SIU เค้ามีเป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทางVoice TV ในการออกบทวิเคราะห์นะฮะด้วยนะแต่ว่าเค้าเองเค้าออกบทวิเคราะห์ในเชิงอิสระให้กับทางเว็บไซต์ของเค้าอยู่แล้วล่าสุดฮะไม่ใช่บทวิเคราะห์เลยฮะอันนี้เป็นข้อเสนอเป็นข้อเสนอเลยครับให้คุณกรณ์ตรงๆจริกาวนิชนะฮะนี่คือภาพคุณกรณ์มาเทอันนี้ลงในเรือตรวจน้ำท่วมครับควรลงสมัครผู้ว่ากทมครับด้วยเหตุผล4ประการครับเขาไล่มาเป็นข้อข้อเหตุผลนะฮะหนึ่งก็คือไม่ช้ำนะครับเป็นนักการเมืองที่ยังไม่ช้ำข้อ2จะดูดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีงานทำนะครับข้อ3ข้อ4ก็คือเพื่อเตรียมพูดง่ายๆก็คือเตรียมตัวที่จะมีบทบาทสูงขึ้นในพรรคนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายถ้าสรุปง่ายๆก็คือเพราะว่าตอนนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ SIU เองและสังคมจะต้องให้การสนับสนุนฝ่ายค้านทั้งๆที่ตอนนี้ถ้าไปดูคะแนนฝ่ายค้านแล้วมันห่วยแตกกว่ารัฐบาลอีกนะฮะยุทธศาสตร์นี้คือว่าให้คุณกรณ์เนี่ยเด่นขึ้นมาเพื่อทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเด่นขึ้นมาด้วยครับซึ่งผมคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่าไปลงเลยครับเพราะว่าก็เป็นหัวหน้าพรรคเลยดีฮะดีกว่าผลงานก็มีแล้วให้คุณกรณ์เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่จะลงผู้ว่าให้ช้ำทำไมก็คือเขาต้องการแล้วผู้ว่ามันก็ไม่อย่างที่ผมว่ามันทำอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ค่อยจะได้นะยกเว้นแต่ว่าคุณกรณ์มีข้อดีที่สุดข้อหนึ่งที่ผมสนับสนุนในการลงผู้ว่านะฮะคือคุณกรณ์ตัวสูงเพราะนั้นเวลาตัวน้ำท่วมเนี่ยจะสบายสุดตัวสูงคนอื่นอาจจะจมไปแล้วแต่ว่าก็จะบอกว่ายังโอเคอยู่เพราะว่าผมตัวสูงเฮ้ยนั่งลองคิดดูนิดนึงนะฮะหมอมสุขุมพันธ์เขาประกาศว่าเขาจะลงแล้วใช่อยู่ดีๆคุณกรจะลงนี่ผมว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆคือผมคือว่าคุณกรณ์ก็คงจะไม่อยู่ดีๆอยากจะขัดกับหม่อมสุขุมพันธ์ก็นั่นไงครับนั่นไงครับว่าอยู่ดีๆคุณกรณ์จะลงได้ไงถ้าไม่มีสยามอินเทลเจนซ์ยูนิตไงฮะไม่แต่เขาอาจจะชอบชื่นชมว่านี่เป็นคนที่มีโอกาสเป็นผู้นำของประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นก็ไปรีแบรนด์ตัวเองในการเอาใจเราไปตั้งที่ประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าไม่ใช่คุณกรณ์จะเอาใครที่ไม่ใช่อาจารย์สุขุมพันธ์ครับแต่ในหนังสือพิมพ์อีกฉบับนะครับมีการเนี่ยนะฮะฉบับนี้นะครับอันนี้มีมันกว่าอันนี้อะไรดีฮะบางนาอินเทลเจนซ์ยูนิตเพราะว่ามาจากเนชั่นอันนี้เขาเสนอแต่อันนี้เขาบอกฮะเขาสำหรับเรื่องกรณีของคุณกรณ์นะฮะเขาบอกว่าทั้งคุณอภิสิทธิ์และทั้งหัวหน้าพรรคเนี่ยนะฮะและคุณสุเทพเนี่ยได้รวมกันออกไปสอบถามสสในกทมว่าอยากจะให้ใครลงและสสในกทมก็บอกว่าอยากจะให้คุณกรณ์จติกรรมไม่อันนี้แน่เพราะคุณกรณ์เป็นหัวหน้าทีมกรุงเทพมหานครอยู่แล้วไงคือมันส่วนใหญ่แกดึงเข้ามาครับแต่ว่าไม่อันนี้น่าสนใจก็คือว่าคุณนิพาวันแก้วรากมุกซึ่งเขียนบทความนี้เนี่ยเขาชงให้2คนนี้มากูรูเศรษฐกิจของทั้ง2พรรคเนี่ยทีมเศรษฐกิจหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอ่ะพูดง่ายๆคุณกิติรัตน์คุณกรมาเปลี่ยนเวทีเลย คือออกมาทั้งคู่แล้วมาสู้กันที่กทม.ส่วนคุณกิติรัตน์ก็จะได้ถูกปรับออกง่ายๆ คุณกรก็จะได้มีอะไรทำด้วยในช่วงนี้มาเล่นผู้ว่าแทนเล่นอย่างนี้ใช่แต่ว่าประเด็นใหญ่คือกรุงเทพตอนนี้มันไม่ได้ต้องการนักเศรษฐศาสตร์นะครับกรุงเทพตอนนี้ต้องการนักผังเมืองกับนักสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็ดร.โกรงมาที่จะมาดูแลไม่ที่จะมาดูแลเรื่องระบบน้ำที่จะมาดูแลเรื่องปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่จะสามารถพูดกับคนทั้งประเทศได้ว่ากทม.จะสนับสนุนให้ประเทศมันเติบโตแบบที่ให้คนอื่นมันเป็นธรรมขึ้นยังไงคือผมเข้าใจแล้วตัวสูตรทั้งสองสูตรที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยมันเหมือนกับมันไปโฟกัสกับตัวบุคคลว่าบุคอะไรที่จะเหมาะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพเป็นบุคลิกภาพกทม.เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ไม่ช้ำเป็นเรื่องของการยึดหัวหาดไม่ใช่เรื่องของแนวคิดจริงๆว่าเราต้องการอะไรในกรุงเทพแต่วันนั้นเราก็เสนอคุณณัฐวุฒิเหมือนกันนะตอนณัฐวุฒิเจอคุณกรณ์นี่ถึงจะสนุกแต่นี่มันไม่ใช่เกมไงเดี๋ยวไม่แต่ผมคิดว่าประเด็นของอันเดอร์คลาสที่เราคุยกันคราวที่แล้วปัญหาของคนที่มันเป็นคนจากข้างนอกซึ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพผมคิดว่าเกือบจะเกินอาจจะครึ่งๆอ่ะนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะฮะเพราะอย่าลืมว่าสภาพความเสื่อมโทรมย่านเสื่อมโทรมเรื่องน้ำเสียพวกแม่น้ำการปลูกกีดข้าวนี่ก็คือคนที่อันเดอร์คลาสใช้ยึดเป็นพื้นที่ในการอยู่อาศัยมันมีเรื่องของการเข็นรถเข็นขายการปิดพื้นที่ทางเท้าอะไรต่างๆนี่คือเรื่องทั้งหมดที่เราจะต้องการใครสักคนซึ่งสามารถเข้าไปแตะถึงผู้คนเหล่านี้และหาทางออกที่จะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้รับประโยชน์ร่วมกันได้นิดนึงเสริมนิดเดียวก่อนเบรกนะครับก็คือว่าถามว่าเอางี้ผมมาจัดหนักคุณกรณ์ทำไมผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดคุณกรณ์จะแบบสามารถจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคได้เนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์ต้องการเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพนะฮะสิ่งที่คุณกรณ์ต้องการคือสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์พูดก็คือการไปนั่งในใจของคนจนนะครับคือวันนี้คุณกรณ์ยังไม่ช้ำใช่แต่ว่าคุณกรณ์เป็นรัฐมนตรีคลังซึ่งพูด
งานส่วนใหญ่ในเรื่องของตัวเลขจำทางไงที่คุณกรจะออกไปเดินดูชนบทออกไปเข้าใจรเรื่องความยากจนออกไปเข้าใจเรื่องปัญหาปากท้องในมุมมองของคนทั่วไปนะครับถ้าคุณกรมีภาพของความติดดินมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคุณกรจะอยู่ได้ยาวกว่าคุณอภิสิทธิ์นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ถามว่าเฮ้ยประชาธิปัตย์เหลือใครอ่ะคุณกรก็ยังไม่ติดดินอาจารย์สุขุมพันธ์ก็เห็นภาพอยู่เนี่ยถามว่าจะไปนั่งในใจประชาธิปัตย์เนี่ยใครจะมาลงสู้ถ้ามองในภาพยาวสิมองให้มันยาวกว่ากรุงเทพออกไปครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาต่อครับมีหลายประเด็นครับจะให้ดูคำขวัญของกรุงเทพคือบังเอิญมีคนเข้าไปถ่ายมาจากป้ายรถเมล์แล้วก็ตามจุดต่างๆเขาเริ่มขึ้นนะฮะครับจริงๆถ้าพร้อมขึ้นมาเลยก็ได้นะมันเป็นคำขวัญกรุงเทพก็ให้ขึ้นให้คนเห็นเนี่ยนะฮะว่านี่คือเมืองหลวงของเรากรุงเทพดุจเทพสร้างนะฮะเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยครับนี่คือคำขวัญชนะเลิศนะฮะในของคุณในยุคที่ของคุณชูชาติพัฒนธีรเดชก็ต้องให้นะเขาส่งเข้ามาประกวดครับส่งเข้ามาประกวดของกรุงเทพเขาบอกมีคนเยอะเหมือนกันนะครับส่งเข้ามาหลายคำขวัญเลยกว่าแล้วก็ได้รับเสียงโหวตกว่า40,000เสียงโหวตอันนี้เป็นผลงานของคนที่แต่งคำขวัญนะครับนะฮะแต่ผมไม่มีปัญหากับคนแต่งคำขวัญนะผมคิดว่าเป็นคำขวัญที่เพราะแต่คำถามคือว่าในการบริหารเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยเขาไม่บริหารด้วยคำขวัญเนี่ยครับเขาบริหารด้วย2ตัวคือพันธกิจกับวิสัยทัศน์นะครับว่าคุณจะมอง1คุณจะมองไปข้างหน้ายังไงนะครับ2ก็คือคุณคาแรคเตอร์ของคุณอ่ะอะไรคือจุดเด่นของกรุงเทพซึ่งเหมาะที่จะทำให้คนทั้งกรุงเทพมันยึดโยงตัวเองเข้าด้วยกันแล้วมุ่งมั่นไปสู่อนาคตได้งั้นคือนี่ไม่ใช่งานวันเด็กอะไรเงี้ยใช่มั้ยเออแล้วนี่มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นคำที่พูดในเรื่องอดีตพูดในเรื่องอดีตแล้วผมกรุงเทพจะเป็นอะไรแต่ไม่เสียหายนะไม่เสียหายแต่ว่าเสียหายแต่เมื่อคืนผมอ่านแล้วผมติดขัดอ่ะบอกดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางคือ1ดุจเทพสร้างมันไม่ใช่นะคุณดูแล้วปืนรถติดด้วยประโยคแต่ว่า representation เมื่อกี้คือภาพวัดถูกวัดและวังคำถามคือกรุงเทพเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเป็นวัดและวังหรือเปล่าไม่ใช่มันก็เป็นพื้นที่คือพอนึกแล้วมันไม่ตรงกับความเป็นความรู้สึกในความเป็นจริงของเราที่เราจะต้องขับรถอยู่กับควันพิษขยะนะฮะบอกศูนย์กลางของการปกครองเนี่ยผมคิดว่าบางทีถึงจุดนี้ในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยยังการรวมศูนย์อำนาจและยังคิดว่าทุกอย่างต้องอยู่ในกรุงเทพอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่แล้วอ่ะคือมันตอกย้ำเรื่องแนวความคิดแบบเดิมๆมันนะฮะมันต้องมีอีกคำขวัญหนึ่งที่สะท้อนถึงด้านมืดของกรุงเทพบ้างนะ ด้านที่มีโกโกบาร์ ที่มีอาบอบนวดอะไรเงี้ยมันก็เป็นรสชาติของกรุงเทพที่คนทั่วโลกนั้นรู้จักวัดอะไรนะฮะมีวัดอะไรนะวัดวังอะไรนะวัดวังเรืองงามเรืองรองงามเรืองรองคืออันนี้ผมสนใจมากนะครับว่าวัดวังงามเรืองรองเนี่ยเรามีวัดในคนรุ่นเราในกรุงเทพไหมที่สร้างช่วงเราชอบสอนวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลนี้เป็นวัดที่สะท้อนถึงศิลปะของรัชกาลที่เท่านั้นเท่านี้วันนี้เรามีวัดที่สะท้อนถึงศิลปะรัชกาลที่9มั้ยฮะในกรุงเทพโอเคอยากจะใช้วิธีคิดแบบเดิมก็เอาคนสร้างวัดที่งดงามที่สุดในสมัยรัชกาลที่9อย่างครับนะอยากมีนี่คืออยากมีวัดเบนก็มีวัดนู่นวัดนี่ก็มีวัดสุทัศน์ก็มีวัดนู่นวัดนี่ก็มีวัดในขนาดสเกลนั้นสำหรับวัดรัชกาลที่9ในกรุงเทพหรือเปล่าเขาต้องมีที่ถ้าอยากมีก็ต้องมีแล้วไม่ว่ากันนะครับถ้าอยากมีอยากเป็นวัดวังเนี่ยฮะงามเรืองรองมีวัดไหมคงอยากจะขายนักท่องเที่ยวครับใช่ก็แต่ว่านี่เราไม่ได้มีปัญหากับคนตั้งคำขวัญนะครับซึ่งก็มีความเขาเรียกอะไรล่ะคนที่จะคิดคำขวัญได้เขาต้องเป็นคนที่มีความรักความภูมิใจในกรุงเทพพูดถึงเรื่องคำขวัญนิดนึงฮะวันนั้นที่มีการพูดถึงสุภาษิตเนี่ยจะเลยถามอาจารย์ไหนก็ได้พูดเรื่องนี้แล้วก่อนที่จะไปประเด็นอื่นนะรักอะไรนะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นสุภาษิตไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วก็มีแนวคิดจากกระทรวงศึกษาธิการว่าจะมีการเปลี่ยนสุภาษิตให้เป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดอันนี้เป็นการข้อเสนอที่มันพลิกสังคมพอสมควรแล้วก็ผมก็ใจว่าถกเถียงกันไปมาแล้วตอนนี้ประเด็นว่าคือคนที่ควรจะเป็นคนมาพูดเรื่องนี้คือกระทรวงศึกษาหรือกระทรวงยุติธรรมมันเป็นเรื่องคือมินอร์จี้ธรรมดาที่เป็นเรื่องของการทำโทษด้วยหรือเปล่าคืออันนี้แต่อันนี้มีการถกเถียงกันในคุณจะทำโทษลูกยังไงพวกวิธีคือคุณเป็นพ่อแล้วเนี่ยผมแต่ผมยังก็ไม่ได้ตีลูกนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการวางแผนว่าจะตีแต่ว่าก็แต่ว่าแล้วถ้าเกิดลูกทำผิดเนี่ยอันนี้ต้องมีวิธีคุณจะทำยังไงคือลูกจะเข้าใจได้ไงว่ากอดยังไงคือการกอดรักการกอดทำโทษคือผมว่าหลังๆเราพูดประเด็นพวกนี้กันเยอะมากนะฮะอย่างเช่น
กรณีเวลามันมีคลิปหลุดเรื่องเด็กวัยรุ่นทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนไปเรียกมาก่อนใช่ไหมฮะคืออันนี้มันยิ่งกว่านั้นนะมันมีหัวก้าวหน้าบางคนถ้าคุณไปฟังพวกดีว่าเนี่ยเขาจะชี้แจงให้ฟังว่าที่บอกว่าเรื่องรักลูกให้ก่อนเนี่ยมันเข้าเรื่องเดียวกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะเหรอมันเป็นเรื่องสุดคือมันเรื่องเดียวเรื่องสลายชุมนุมเรื่องมาตรา112ก็คือว่าเป็นเรื่องสิทธิ์ของเด็กที่ไม่ถูกปกครองโดยการใช้กำลังคือมันไปถึงขั้นนั้นแล้วอาจารย์พี่ตอนนี้ในสังคมที่มีการถกเถียงกันหมายความว่าต่อไปถ้ามีการชุมนุมก็ต้องเอาไปก่อนอันนี้แสดงว่ายังเชื่อในการตีเด็กไม่ใช่ผมไม่ได้เชื่อในการตีเด็กผมถามว่าถ้าเรากำลังพูดถึงการลงโทษเนี่ยมันการลงโทษอะไรมันจะสมเหตุสมผลใช่ไหมครับมนุษย์ต่อไปนี้ก็ศาลก็ก่อนนะครับให้ปรับก่อน5ทีก่อน10ทีฮะคืออันนี้เราคุยกันแบบขำๆนะแต่ว่า2ก็จบด้วยก่อนเรื่องใหญ่คือเราจะถ้ามันเป็นเรื่องของการลงโทษเนี่ยใช่ไหมฮะคืออะไรแรงจูงใจคือควรจะมีไกด์ไลน์ไม่ใช่ว่าใช้วิธีอันนี้มันเป็นเรื่องความจริงหรือเป็นเรื่องความถูกต้องทางการเมืองเฉยๆก็คือพูดไม่ได้แล้วมันไม่ดีแต่ว่าก็ยังแอบทำกันอยู่ใช่ใช่มันเป็นใช่ไหมในฐานะที่ผมเป็นคนนอกอย่างเงี้ยอันนี้มีลูกแล้วเหมือนกันเนี่ยมีลูกแล้วเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ถูกเลี้ยงมาแบบคนไทยอ่ะแล้วผมมองดูเนี่ยที่บ้านผมทำโรงเรียนนะฮะคือผมดูแล้วผมคิดว่าผู้ปกครองไทยนี่รักลูกอยู่แล้วครับแล้วรักให้กอดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรอ่ะอ๋อคือเรากอดเยอะอยู่แล้วครับตามใจดิสซิปลินคุณจะทำดิสซิปลินยังไงถ้าแบบในตะวันตกเนี่ยคุณจะทำยังไงคือในเมื่อเด็กอายุ16ถึง18เนี่ยนะฮะมาพอเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องออกจากบ้านต้องดูแลตัวเองดิสซิปลินนิ่งก็คือพ่อแม่ต้องให้สกิลต้องให้กรอบความคิดอะไรบางอย่างที่เขาจะดูแลตัวเองได้ก็ให้กรอบความคิดที่ว่าเรื่องของสังคมเป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้ปลูกสร้างเลยถามว่าต้องกอดลูกให้เยอะๆเนี่ยมันเป็นปัญหาในสังคมไทยหรือผมว่าไม่ใช่ผมว่าพวกครองไทยสปอยลูกซะด้วยซ้ำสิ่งที่เราต้องการคือดิสซิปลินอย่างที่คุณปลื้มว่าผมก็จะว่าอาจารย์วิโรจน์กับผมนี่จะเหมือนกันนึงเราโตมาในยุคที่เราจะรักลูกเกินไปที่จะตีได้ไหมครับจะเอาจิตดิสซิปลินคนนี้น่าจะไปจัดรายการใหม่อันนี้เช่นแบบว่า Two Men and a Baby อะไรนะเป็นรายการคุณพ่อมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าจะเลี้ยงลูกยังไงจะเลี้ยงลูกยังไงได้นะบางคนบอกว่าก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะอันนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะงงว่าตกลงเอาจะเอายังไงกันแน่นะคือผมว่าไม่ต้องกอดอ่ะแต่เข้าใจว่าไอเดียเปลี่ยนสุภาษิตมันตกไปแล้วนะกอดอยู่แล้วอ่ะทำอย่างอื่นที่มันตอบคำถามมาดูเล่มอื่นนิดนึงฮะยังไม่ดูไทยรัฐกันเลยนะวันนี้ไทยรัฐเขาบอกมีประเด็นเรื่อง7ล้านซุกอยู่ในรถหรูเงินยาบ้านะฮะตบตาตำรวจไม่พ้นมีเรื่องของอดีตดาราคนหนึ่งตอนนี้ไปค้ายานะฮะก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันทีนี้ผมมีข่าวต่อครับในบางกอกโพสต์หน้าไหนครับตอบคำถามเมื่อกี้ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกทำอะไรไม่ใช่ฮะมีของผมฮะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ชาร์จแท็บเล็ตให้ลูกเพราะว่าข่าวล่าสุดเขาบอกโพสต์แล้วเขาบอกว่าแท็บเล็ตแบตเตอรี่แบรี่อินคลูเดดแต่ว่าประเด็นข้างในก็คือนี่ครับเป็นรูปน่ารักมากเลยครับเป็นรูปเด็ก2คนกำลังปวดหัวกับแท็บเล็ตเพราะอะไรเพราะว่าไปอยู่ที่โรงเรียนนี่ที่เขาวิจารณ์กันก็จริงนะรัฐบาลต้องรับฟังนะครับเพราะว่าแท็บเล็ตสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมันเด็กตอนนี้ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาให้ดูไอคอนตัวหนึ่งในแท็บเล็ตคือถ้าขึ้นสีส้มเนี่ยแปลว่าฐานเหลือแบตเตอรี่จะหมดแบตเตอรี่เหลือ10นาทีซึ่งประเด็นสำคัญในแบตเตอรี่เหลือ10นาทีก็คือว่าแบตเตอรี่นี้ใช้เวลาชาร์จ5ชั่วโมงใช้ได้3ชั่วโมงกว่าๆแล้ว5ชั่วโมงไม่มีตัวตัดด้วยอ๋อนะครับว่าชาร์จไปเรื่อยจนร้อนอ๋อคือร้อนก็ออกผมอยากจะเห็นคนชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่รู้มันจริงหรือเปล่าคืออย่างงี้มันจริงหรือเปล่าคือเขาถ่ายภาพเขาไปทำมาตั้ง3โรงเรียนคนใช้ได้แค่3ชั่วโมงแล้วหมดแล้วปัญหาคือครูตอนนี้กลับบ้านไม่ได้ต้องคอยมาชาร์จแบตให้เด็กเพราะไอ้ซ็อกเก็ตมันก็ไม่พอคุณมีทีละ40เครื่องอ๋อไม่ใช่ว่าปลั๊กมันมีอยู่ทุกโต๊ะอะไรเงี้ยตอนนี้ผมไปสอนพวกเด็กธรรมดานะฮะที่จุฬาหรือที่ต่างจังหวัดเหมือนกันหมดนะฮะห้องประชุมต่างๆเนี่ยที่ชาร์จไม่พอขนาดตอนนี้เด็กไม่ได้ใช้แท็บเล็ตเด็กใช้โทรศัพท์มือถือเด็กใช้นู่นนี่เนี่ยซ็อกเก็ตทุกที่ไม่พอฮะโอเคงั้นมีประเด็นสำคัญนะสรุปอุตส่าห์ซื้อมาแล้วรักวัวให้ผูกรักลูกให้ชาร์จแบตครับแต่มันมีประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะว่าการดูแลรักโอเคเรื่องปัญหาของไอ้ manufacturing มันผลิตออกมาดีไม่ดีอะไรก็อีกเรื่องนึงนะฮะแต่เรื่องที่2ก็คือบางทีผมเข้าใจว่าแบตมันเป็นของที่เสื่อมได้อะตอนนี้มันบางทีคือเล่นเข้าไปมันเพิ่งจ่ายไปเดือนที่แล้วพ่อคุณคือจะเล่นแบบ
ถ้าจะเสียบตลอดเวลาพี่พิษมันก็มันแบตเตอรี่มันก็เสื่อมได้คงมีคนออกมาชี้แจงแล้วคงเอาหยิบออกมาชาร์จให้ดูเลยผมคิดว่าวันนี้มันต้องให้เห็นว่าขอให้ทำจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นข่าวไทยเล่นเลยนะครับซึ่งอันนี้นี่เป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องทำแต่อันนี้นี่ยิ่งกว่าไว้ไลน์สำหรับผมนะฮะในงบประมาณเขาคิดไว้หรือเปล่าว่ามันควรจะต้องมีการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรต่างๆในที่สุดอันนั้นต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่เพราะว่าแบตใช้ไปสักพักมันก็มีปัญหาได้เดี๋ยวกลับมาต่อฮะยังมีอีกหลายประเด็นนะครับมีเรื่องในต่างประเทศเลยด้วยสักครู่ครับไม่ได้ไม่แน่ใจที่ไหนน่ารักจังสมมติแต่ในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยติดเลยบอกว่าอยู่ดีๆคุณอย่ามาเต้นอะไรอย่างงี้โนกังนำเออผมไม่แน่ใจผู้ชายในภาพไม่ทราบเป็นฝรั่งหรือเป็นที่ไหนเอ้ยนี่มันรัน BKK ป่ะน่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นน่าจะในฟอร์เซกรุงเทพก็คงมีคืออาร์ตอะไรสักอย่างคือในรั้วมหาวิทยาลัยในสถานศึกษาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นอย่างงี้เหมือนเวลาแท็กซี่เขาติดป้ายบนรถเขาฮะครับห้ามแบบกินข้าวห้ามบีบคออะไรเงี้ยสติ๊กเกอร์ติดอยู่อ่ะติดบนรถอ่ะบนแท็กซี่เขาชอบติดเป็นช่องๆๆๆเหมือนกันเหมือนกันสนุกดีนะฮะแต่ผมชอบนะมันทำให้เห็นว่าไอ้วัฒนธรรมของเอเชียมันก็ขายได้นะครับขายไปทั่วโลกเลยเป็นประเด็นอันนึงนะผมคิดว่าเกาหลีเนี่ยเกาหลีนี่คือสำหรับเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเกาหลีมันดูแบบดูลึกซึ้งอะไรเหมือนอาร์ตญี่ปุ่นนะแต่เวลามันออกมาแล้วว่าระดังเนี่ยมันมีภาษาของความเป็นภาษาเราไม่อยากใช้ว่าภาษาสากลนะมันเป็นภาษาที่มันสื่อสารกับคนที่มันถูกอเมริกันไนซ์ได้ใช่ไหมคือคนอเมริกันคนที่ชอบฮอลลีวูดชอบอะไรเนี่ยมันสื่อสารกับความแบบป๊อปเกาหลีได้มีความใหม่ในตัวมันมีป๊อปแบบความป๊อปของเกาหลีมันสื่อสารกับวงกว้างได้แต่แนะนำให้ไปดูไอ้ตัวคลิป YouTube ที่มันลงอยู่ใน YouTube ของคลิปเพลงเนี้ยของไอ้กังนัมสไตล์เนี่ยนะไเวลาฟังแล้วมันอยากไปดูคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้คนมันเข้าใจว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่เกาหลีนะมันเป็นจีนคือคนเขียนส่วนมากบอกว่ามันไชนีสเหรอไชนีสแล้วมันก็มีคนเกาหลีที่มาเขียนว่าเฮ้ยนี่มันของเกาหลีนะและเกาหลีมีภาษาของตัวเองนะก็มีการอธิบายเชิงว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าคนต่างชาติจะให้จะตกลงกันดีว่าเอ้ยนี่มันไชนีสนี่แต่นี่มันไม่น่าเชื่อไงฮะว่านี่คือคนที่ดังสำหรับผมเนี่ยไม่ได้ตามมากนะก็ดูอยู่บ้างนะคือนี่คือคนที่ดังต่อจากเรนในระดับโลกความเท่มันคนละแบบนี่คือต่อจากเรนคือตรงข้ามเรนทุกอย่างอันนี้นี่ก็ผมว่ามันตลกนะเพราะเขาเป็นแรปเปอร์นะฮะโดยอาชีพเขาเนี่ยเพลงของเขาที่เขาทำมาช่วงก่อนเป็นแรปเปอร์แล้วผมคิดว่าพอมาทำตลกตลกนี้ผมว่าพวกอเมริกันก็คงเบื่อด้วยแหละดูพวกแก๊งสเตอร์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเห็นยูนี่ใช่ใช่อันนี้มันก็ล้อเลียนนะล้อเลียนสนุกสนุกสนานอ่ะมีข่าวต่อเนื่องไหมครับผมยังมีข่าวเพราะว่าเราต่อเนื่องกันตั้งแต่วันศุกร์มีประเด็นแท็กซี่ที่อาจารย์พิชจะพูดถึงครับจริงๆผมอยากคิดว่าอยากจะเปลี่ยนฉากหลังเป็นฉากแท็กซี่นะเพราะว่าผมกับคุณเปิ้มนี่ก็นั่งแท็กซี่เราคุยกันทุกวันเราน่าจะจัดรายการมีฉากเป็นแท็กซี่ไปเลยนะแล้วก็ตอนนี้เขาไม่ค่อยปฏิเสธแล้วเพราะว่ามีกฎหมายใหม่นะกฎหมายเดิมแหละแต่บังคับใช้ใหม่ไม่จริงฮะอันนี้ไม่จริงฮะยังโดนปฏิเสธอยู่เลยอันนี้เป็นข่าวล่าสุดนะครับ Cabbies to protest against fines นะครับก็คือว่าแท็กซี่ไดรเวอร์นะครับคนขับแท็กซี่นะครับจะรวมตัวกันนะครับเพื่อต่อต้านกฎหมายใหม่ที่จะห้ามนะครับโดยอ้างว่าเนี่ยไม่ยุติธรรมกับเขาเลยนะครับแล้วก็เขามีเหตุผลบางอย่างในการปฏิเสธเช่นน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดคงก็แปะป้ายครับว่าคุณไม่ว่างใช่ไหมผมก็บอกไปสิฮะนี่เขาบอกว่าจะมีการส่งรถชุมนุมนะครับก็ชุมนุมวันไหนนะพรุ่งนี้ครับวันอังคารที่ Royal Plaza นะครับน่าจะไม่ใช่โรงแรมนะครับแล้วก็จะไปที่ Government House ก็ไปที่ทำเนียบแล้วก็สภานะครับประชุมครม.ไงเพื่อขอให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะตอนนี้นี่แล้วก็จะไปพ่วงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแก๊สเรื่องอะไรไปด้วยแต่ในข่าวเดียวกันเนี่ยไปพ่วงข่าวคุณรสนาด้วยนะครับจะดึงคุณรสนามาช่วยไม่ใช่ไปอีกเรื่องเลยแต่เขาลงด้วยกันนะนี่บางกอกโพสต์3คือคุณรสนาเขาออกมาโวยวายเรื่องที่ว่ามันมีคล้ายๆผลประโยชน์ทับซ้อนในตัวผู้บริเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงพลังงานซึ่งไปนั่งอยู่ในบอร์ดของบริษัทแท็กซี่รอบนี้พูดยากแหละเพราะกระแสสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเบื่อหน่ายกับแท็กซี่ที่ปฏิเสธบ่อยครับคือแล้วไม่ว่าคุณจะบ่นยังไงผมคิดว่ารอบนี้ยากเพราะคุณติดเปิดไฟว่าว่างเนี่ยครับแล้วคุณไม่รับนั่นคุณก็ไม่ต้องเปิดไฟเขาก็ไม่ขึ้นหรือคุณเราผมก็เคยเห็นผมเคยไปขึ้นที่ลาดดำหลีนะฮะวันนั้นฝนตกพอดีแล้วอยากจะไปพระราม9เนี่ยไม่มีใครรับผมเลยแต่ว่าบอกว่าขอ500โอ้ย
คือบอกว่าไม่เปิดมิเตอร์อย่างนี้ที่ผมจะขอผมเจอเมื่อคืนหนักกว่ากลับมาจากสุวรรณภูมิฮะก็ชั้นบนสุวรรณภูมิครับคือชั้นบนเนี่ยเขาหน้าที่คือเขาต้องจอดส่งแล้วก็ไปส่งแล้วก็ไปอ่ะแต่บางคนส่งแล้วก็อย่างน้อยคนอื่นมาขอขึ้นเนี่ยเขาไม่ต้องเสีย50บาทนะแต่มันจะมีช่องใหญ่เลยครับที่จอดแล้วไม่ไปไหนเลยแล้วคนไล่ก็ไม่ได้สนใจนะฮะแล้วก็นั่งแล้วก็ถามแล้วก็เลือกเราเป็นแท็กซี่เลือกเราไปไหมเช่นมีเงื่อนไขแปลกๆเช่นรถใหญ่ขออีก50บาทได้ไหมคือรถใหญ่มันก็เรื่องของคุณนะไม่เรื่องของผมนะฮะเออถ้าคุณมาบอกว่าพี่ตัวหนักขออีก50บาทอันนี้ผมยังรู้สึกว่าเป็นความผิดของผมนะรถใหญ่ก็เรื่องของคุณมาขอผม50บาททำไมพิเศษก็แต่ว่าแท็กซี่ต้องปฏิรูปตัวเองรอบนี้ผมคิดว่ามันสังคมเริ่มประณามแล้วไงมันไม่ใช่แค่แบบเราจัดรายการแล้วเราว่าไงมันคนนี้คุณปลื้มจะให้ไปถึงแบบเดนิโรในหนังเรื่องมันต้องมีแท็กซี่ไดเวอร์มั้ยคือว่าแท็กซี่ตอบมาแล้วเราก็มองหน้าแล้วเราก็บอกว่า Are you talking to me มันต้องแต่วิญญาณเซอร์วิสประชาชนเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่สำคัญผมคิดว่าแก้ปัญหานิดเดียวฮะทำโครงไอ้เค้าเรียกว่าการขนส่งมวลชนให้ดีอ่ะพวกนี้ผมว่าจะน่ารักขึ้นเยอะคือวันนั้นสรุปผมก็ต้องไปขึ้น Airport Link อ่ะแล้วก็ไปลงแล้วก็ลิงก์ต่อเป็นเรื่องคนลดราคานะตอนนี้เหลือ20เมื่อไหร่คุ้มเลยฮะยังไม่รู้เลยต้องใช้เพราะว่าส่วนยังจ่าย90อยู่เลยระวังนะแท็กซี่วันนึงเนี่ยเขามีทางเลือกเขาไม่เลือกคุณนะงั้นคุณต้องเซอร์วิสดีๆวันนึงใครจะไปรู้เพราะว่าในยุคหนึ่งแท็กซี่เคยมาเฟียกว่านี้นะฮะในยุคหนึ่งนี่โบกแท็กซี่นี่ต้องไปแอบหลังเสากันหลายคนนะฮะกว่าจะได้ออกมาโบกครับโอ้แล้วเป็นยุคแล้วมันเป็นยุคที่ไม่มีมิเตอร์ต้องต่อราคายุคต่อราคาเคยมีมาแล้วอันนี้อย่าคิดว่ายุคมิเตอร์แล้วจะไม่มีอะไรที่มากกว่านี้นะฮะระวังเอาไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับรายการ Wake Up Thailand นะครับแล้วก็สวัสดีแท็กซี่ทุกๆคนนะที่ฟังรายการนี้อยู่นะฮะด้วยความรักพวกเราด้วยความรักเลยด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ